เอาละครับกลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันต่อนะครับแฟนรายการของเราเนี่ยชอบไปเที่ยววัดวาอารามนะครับเพราะว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลก็เลยจะพาไปอีกสักวัดหนึ่งนะฮะวัดนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับแหมวัดนี้สวยยังไงครับนักท่องเที่ยวเขาขยันไปวัดเขาสูงแจ่มฟ้าโอ้ยชื่อวัดสวยนะนี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแห่งนี้อยู่ที่ตำบล30หาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับสวยงามมากครับเนินเขาวัดตั้งอยู่บนเนินเขาธรรมชาติร่มรื่นนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ไหมฮะมีนอกจากหลวงปู่ทวดโอ้โหมีพญานาคชูคออยู่หน้าพระโบสถ์นะฮะโอ้โหมุมถ่ายนี่เรียกว่าพิสดารเอามีราหูด้วยนะครับราหูก็องค์ใหญ่อะไรอะไรก็เน้นใหญ่ๆนะครับนี่แล้วก็มีอะไรฮะทศกัณฐ์นะมีพระนอนมีพระนอนวัดพระโบสถ์ก็สวยงามมีหลวงพ่อโตพรหมรังสีมีหลวงปู่ทวดมีพญานาคราชมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะนอกจากได้ไหว้พระทำบุญในจุดสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเขามีสกายวอล์กในวัดเนี่ยนะนี่มั้งนี่ฮะเกจิอาจารย์ต่างๆก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับค่ะเดี๋ยวพาไปที่สกายวอล์กเลยก็ได้นะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะฮิโนกิแลนด์ว่ากันนะเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะเหมือนหน้าบรรยากาศเหมือนนะพระพิฆเนศองค์ใหญ่เห็นไหมสวยงามเนาะสวยสวยสวยเนี่ยฮะตั้งอยู่บนหุบเขาเลยสวยงามมากนะครับนี่บรรยากาศโอ้โหสวยจริงๆนะเขาทำเยอะนะคะแล้วก็มีสกายวอล์กสามารถรับลมเย็นๆเนี่ยครับนะฮะนี่มองวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลสูดอากาศสดชื่นนะครับอาจจะเป็นสกายวอล์กแบบเล็กๆอ่ะนะเล็กๆวัดนี้เขาเปิดนะฮะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับก็เชิญชวนนะฮะถ้าหากว่าเดินทางเขาตอนนี้เขาให้เดินทางได้ปกตินะได้ค่ะไม่มีด่านไม่มีอะไรใช่ครับแม้แต่สงกรานต์เขาก็ให้เดินทางปกตินะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์หรือว่าจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่มีผู้คนเยอะๆแต่ว่าการเดินทางเนี่ยไม่ได้ถูกห้ามอะไรเลยนะครับใช่ค่ะเอาเดี๋ยวไปฟังดูนะฮะที่เดินทางที่ผ่านมาก็3 ปีนี้ที่มีคนรู้จักมากใน3ปีนี้ตั้งแต่ปี63 64 65เนี่ย3ปีแต่มีคนรู้จักวัดสวนตรงเยอะมีคนรู้จักวัดสวนตรงมากก็ต้องขอขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์เย็นสบายก่อนเลยอากาศดีค่ะอยากให้มาทําบุญกันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่ไหนบรรยากาศดีแล้วก็เรื่องการทําบุญอะไรก็โอเคค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาทําบุญกันเยอะๆค่ะวัยรุ่นก็เข้าวัดได้นะคะจะเห็นว่าข้างหลังเมื่อกี้ในสกายวอล์กก็ไม่ใช่เล็กเท่าไหร่นะใช่ค่ะแต่เป็นคล้ายๆแบบยื่นไปแต่เขาทำสวยนะค่ะทำสวยน่ารักก็ไม่น่าเชื่อว่าท่ามะกาเนี่ยนะคะใกล้นิดเดียวเองเนาะยังมีเลยนะการเราไม่เคยได้ยินเลยนะขับรถไปเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งมั้งท่ามะกาเนี่ยใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะนะคะโอ้โหนี่องค์พญานาคอลังการจริงจริงแนะนำที่เที่ยวเลยนะคะปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแบบสายมูมาแรงมากนะคะ